เอาเป็นบ้านคนอันนี้คือชนเผ่าฮูยาใช่ไหมบ้านเป็นลุงอ๋อเนื้อลุงเนื้อลุงอ๋อนี่ไงเนื้อลุงเราชิมนะครับเราจะชิมในหนึ่งคำนะอันนี้คือเป็นหมูที่เขาหมักไว้แล้วก็เอาไว้ตอนรับแขกเราก็คือแขกคนนั้นเพราะว่าเขาเชิญพวกเราอยู่นะครับปกติพี่เจอนางเอกราหูดำนางเอกราหูแดงก็คือราหูเหลืองโอ้โหนาฬิกาใครเอาหัวมาตีหัวพี่ให้เขาไปเจอคนทางที่ดีกว่าหนูจะต้องไปเจอคนที่ดีกว่าลุงอ่ะลุงแก่แล้วป่วยลุงอยู่แค่ดีแล้วสำหรับคนน่ารักสำหรับคนสวยครับสำหรับคนหน้าตาดีก็ต้องมีด้วยอันนี้คือแกงขอบคุณครับอันนี้คือหมู่บ้านที่น้องชื่ออะไรนะแต่ไม่ใช่เจ้าบ่าวเป็นพี่ชายที่อ๋อเป็นพี่ชายของน้องแต่งนาดะนะโอ้อันนี้มีนี่จะเป็นพี่ชายของน้องแล้วหมู่บ้านนี้มีกี่หลังอะครับ30กว่า30กว่าเลยอ๋อก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะครับสวยมากบรรยากาศดูเป็นจากเป็นอะไรเต็มเลยนะเดี๋ยวเราจะไปร่วมงานแต่งครับไม่รู้ว่าอยู่หลังไหนยังเลี้ยงไก่แล้วก็ยังเลี้ยงหมูแบบดั้งเดิมนะครับสวัสดีครับอ๋อคืออาคานี้คนอาคาอันนี้คือเป็นคนกะเหรี่ยงอ๋อเป็นคนอาคาด้วยครับเขาก็ปลูกผักปลูกอะไรก็โอเคนะอ๋อถูกกินเองประมาณนี้ค่ะพี่อยู่เชียงรายนานเหมือนกันนะอยู่บ้านเลยนะพี่เคยมาที่นี่นี่ครั้งแรกเลยไม่โอ้แต่ดูใหญ่มากดูยาวมากเลยโอ้คล้ายๆบ้านอริสาเลยอ่ะแต่บ้านอริสาที่ดูเด็กไปเลยห้วยสวยเท่ายังดูเล็กไปเลยดูป้าถูกหนูก็ไม่เคยมานี่คุณตุ้ยคุณเคยคนกระเด็นของชาวบ้านอริสาแป๊บนึงได้ไหมครับครับอันนี้ฟังออกใช่ไหมครับอยู่นานแล้วนะครับครับไม่เป็นไรครับขอบคุณนะครับไปงานแต่งก่อนอันนี้เขาใส่คอแท้ๆเลยนะครับอันนี้เขากำลังวัดคออันนี้เป็นของเขาเองปะอ๋อเจ้าสาวฮะเจ้าสาวเจ้าสาวค่ะคิดว่าสวัสดีครับสวัสดีครับฟังออกใช่ไหมครับอ๋อเป็นเจ้าสาวเนาะต้องใส่นี้เลยเจ้าสาวเป็นคนบ้านนี้ป่ะครับอ๋อเป็นคนบ้านนี้เนาะเจ้าบ่าวก็บ้านนี้ดูเป็นบ้านเจ้าบ่าวก็บ้านนี้เหมือนกันอ๋อเจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นคนบ้านนี้เลยนะครับไม่แล้วอย่างเงี้ยคือเขาต้องทำใหม่หรือว่ายังไงพี่ไม่เข้าใจเวลาแต่งงานหรือว่าถ้าจะใส่ก็ใส่ถ้าไม่อยากใส่ก็เป็นเหมือนอะไรทั่วไปอันนี้ไม่รู้พี่ไม่เคยเห็นเขาใส่ตอนแต่งงานไงอันนี้เป็นที่ใส่คออันใหม่เลยใช่ไหมค่ะน่าจะถามดาดาอันนี้คือเขาอันใหม่เลยใช่ป่ะเขาไม่เคยใช้เลยใช่ไหมอ๋อต้องเป็นอันใหม่เลยอ๋อเขาไม่เคยใส่ค่ะแต่เขาจะแต่งเขาจะต้องใส่อ๋อไปเป็นเพลงนี้ของเขาอ๋อเข้าใจแล้วครับแต่ว่าชุดนี้คือจะเปลี่ยนไหมหรือว่าจะใส่แบบนี้ครับนะครับโอ้ดีเลยนะเห็นเขาเริ่มแต่งตัวก็รู้สึกว่าชอบมากข้างในเนี่ยยังมีเรื่องของการทำอาหารทำหมูแล้วแต่ครั้งนี้ทำไปแล้วหมูตัวแต่ว่าเขาจะขายกันแบบนี้ว่าจะทานกันตัวเดี๋ยวพี่จะเข้าไปดูทีเพราะพี่รู้สึกว่าเพลงดังอาจจะประมาณว่าให้เพลงเบาๆหน่อยเดี๋ยวพี่จะเดินเข้าไปดูบรรยากาศด้านในว่าทำอะไรบ้างแต่ว่าก็น่าจะพอรู้แหละแต่ว่าบางคนไม่อาจจะไม่เคยดูหรือบางคนอาจจะอยากดูว่าเฮ้ยมันเหมือนกันทุกงานเปล่าก็เลยต้องเข้ามาดูหน่อยนะอริสาน่ารักมากอริสาพาพวกเรามานะแล้วอริสาก็พาเอาของมาให้ด้วยจะเป็นของที่คุณพ่อเอาฝากมาร่วมงานนะแต่ว่าจะให้กันตอนเย็นนะครับนะเดี๋ยวให้เจ้าสาวแต่งตัวก็ได้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะครับเจ้าสาวชื่ออะไรแล้วนะชื่ออะไรครับเขาฟังพี่ออกใช่ป่ะบับบี้ซึมบับบี้
มาบีมาบีอ่ะมาบีพี่ขออนุญาตมาเที่ยวมาร่วมงานเนาะเข้าใจอยู่แต่ก็เขินอยู่นี่เป็นเจ้าสาวอ่ะเออน่ารักน่ารักครับปะเราเดินทางมาถึงบ้านของเจ้าบ่าวนะครับนี่ภายในบ้านก็เป็นแบบวิถีดั้งเดิมนะครับแล้วก็มีการทำหมูแล้วนะครับอย่างที่บอกนะป้าถั่วพลุจากตรงโซนที่เป็นขายของก็เป็นอันนี้เลยครับเป็นคนเอาเป็นบ้านคนอันนี้คือชนเผ่าฮูยาใช่ไหมสวัสดีครับนี่ถ้าแต่งหน้าจริงต้องแบบนี้ดูดิดูสองคนดิเออนะเจ้าบ่าวสวัสดีครับขออนุญาตร่วมงานนะครับครับไปนั่นแหละครับไปนั่นนะครับอู้กำลังทำอาหารพี่ไปดูได้นะดาดานะปะดาดาปาเป็นเพื่อนหน่อยอ๋อโถคักแท้นี่ครับโอหมูกำลังย่างนี่นะแล้วก็ทำแบบแปรรูปแล้วเป็นวัตถุดิบเพื่อที่จะเอาไปทำอาหารไส้อั่วกระเด็นขายาวดูขาย่างนี่น่ากินนะเนี่ยใช่ไหมอ๋อนี่คือทำเครื่องไส้อั่วอูไปดูป่ะมันจะปั้นเป็นลูกอ๋อเนื้อลุงเนื้อลุงอ๋อนี่ไงเนื้อลุงถ้าไส้อั่วนี้กำลังทำเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปย่างอูไม่เคยเห็นนะไม่เคยนี่หัวหมูเนี่ยน่าจะเอาไปต้มแล้วก็จะไปยำเอาทำเมนูยำเนาะน่าอร่อยมากเลยใช่ใช่ก็คือจะทำกับข้าวประมาณ 2-3 เมนูไว้ทำกินตอนเย็นแหละเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ก็จะได้เห็นแบบนี้ก็เดี๋ยวเราน่าจะรอให้เขาทำอาหารเสร็จอาจจะชิมอาหารนิดหน่อยแล้วก็รอประมาณนิดนึงแล้วก็อาริสาก็จะอยู่ที่นี่นะส่วนเราเองก็เราก็จะต้องมาสแตนบายรองานพิธีตอนเช้าอีกทีนึงนี่เวลาเขาปั้นคือเราไม่เราปั้นก็แงะดูที่กับปั้นคือไม่ได้บีบนะคือร้อนใส่มือเทคนิคไงอันนี้คือเป็นอาหารงานมงคลงานแต่งเงี้ยโอ้แสดงว่าเพิ่งจะทำเนี่ยยังไม่มีอะไรกินมากนะนะน่ากินมากนะนะดูบรรยากาศโดยรอบนิดนึงดูบรรยากาศโดยรอบผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นคนทำอาหารนั่นเองเออใช่สาวๆก็จะอยู่กินผู้ชายที่ทำอาหารเก่งเออผมมีผู้หญิงเลยเนาะเขาขายของมีนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยประมาณนี้มาร่วมงานโอเคเดี๋ยวเราจะรอพิธีการชิมอาหารกันนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปไหนต่อรอติดตามชมครับเพราะว่าใกล้บ้านลุงเด่นมากเลยตรงนี้แล้วก็พะอังมากันดูแล้วแต่เขาคือตอนนี้คือของเราจะเอาเนื้อเนี่ยไปเสิร์ฟแขกนะครับเพราะว่าหลายคนก็ทานไปแล้วแล้วก็จะมีแขกที่เริ่มทยอยเดินทางมาเขาจะเอาเนื้อที่ย่างเรื่อยๆมันอุ่นไว้ให้กับคนที่มาใหม่ได้รับประทานนะครับเราทำมาชิมด้วยนะเอาเลยก่อนเอาเลยค่ะเราชิมนะครับเราจะชิมนิดนึงครับอันนี้คือเป็นหมูที่เขาหมักไว้แล้วก็เอาไว้ตอนรับแขกเราก็คือแขกคนนั้นเพราะว่าเราเชิญพวกเราอยู่นะครับเค็มๆดีหอมนะครับว่าเกลือข้าวใช้ได้เลยพอลงตัวย่อยไม่พอดูท้องสิว้านี่เรียกท้องนึกว่าโอ่งกล่องมาคอเริ่มดีใกล้สิเกิดละกำลังแซ่บเลยใกล้ดาดาไปใกล้ๆบ่าวกะเหลี่ยงบ้างนี่เออป้าอูเขาอยากชิมอันหนึ่งได้เนื้ออาริสานะแซ่บแซ่บนะอ่ะโอเคครับแซ่บแล้วก็เรียบร้อยนะไอสาหนูเดี๋ยวพี่รอตอนเย็นทีนะขอบคุณมากเลยลูกสาวน่ารักที่สุดนัดดาด้วยนะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วคนในงานทุกคนนะครับน่ารักจริงอันนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวรอตอนเย็นนะครับสวัสดีครับโอ้ my god do you want to buy this year you want to buy ครับ where you come from อะไรคะคุยไงหนูครับพี่พูดภาษาอังกฤษผิดหมดเลยค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อกานิกาน้องกานิกาเป็นสาวอะไรครับราหูค่ะสาวราหูนั่นก็คือสาวมุสค่ะถ้าพูดไม่พอนะถ้าพูดพอๆก็คือราหูดำหรือแดงครับเหลืองฮะไม่เคยจริงอ่ะค่ะปกติพี่เจอนางเอกราหูดำ
แล้วอีกราหูแดงก็คือราหูเหลืองน่าค้นหามากอันนี้คือไม่ได้ไปโรงเรียนนะวันนี้บ้านอยู่ไหนครับเนี่ยนี่ค่ะพอดีวันนี้ผมมาธุระที่หมู่บ้านแห่งนี้ชื่อหมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้านชาวเขาหมู่บ้านชาวเขาที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็อาจจะมาทำอาหารกินกันก็ดีนะทำกับข้าวเก่งไหมไม่เก่งแต่พี่ทำเก่งพี่ทำให้กินได้ได้ไหมแม่ทำให้กินได้ค่ะแม่ทำให้กินได้รังเกียจคนแก่อีกแล้วมาขายอะไรมั่งเอ่ยน้องกานิกาแก้วน้ำไม้ไผ่ค่ะครับแก้วน้ำไม้ไผ่อันเท่าไหร่ครับ20บาทค่ะทำไมถูกจังมีอันละ 2,000 มั้ยครับมีไหมไม่มี 2,000 พี่อยากได้ใบละ 2,000 ซื้อเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับตัวเราเองอันนี้ใส่อะไรอร่อยที่สุดใส่เบียร์ค่ะโอ้โหน้องพูดอย่างนี้ทั้งหมดเท่าไหร่พี่จะซื้อฝากให้น้องชายกลับไปฝากเมียกับที่บ้านอ้าวเจ้ามีเมียใช่ไหมเนี่ยคนโสดครับคนโสดเหรอคนโสดเอากี้มีคนแอบมาซื้อก่อนนะพี่ไหมมีค่ะคนผู้ชายคนนี้ป่ะเขามีเมียแล้วน่าจะไปยุ่งกับเขาแล้วเขามาจีบน้องไหมไม่ค่ะไม่จีบนั่นแหละแล้วกานิกาปกติเจ้าทำอาหารละหูเหลืองนี่มีอาหารประจำท้องถิ่นไหมไม่อาหารประจำชนเผ่าเจ้าไหมไม่มีอันนี้ก็คือทำกับข้าวในกินปกตินะเราไม่มีชื่อภาษาละหูเหลืองเหรอมีไหมอะไรคะภาษาละหูเหลืองของน้องอ่ะมีค่ะมีนะแล้วชุดเนี่ยเป็นคล้ายๆกับละหูแดงหรือละหูดำไหมอ๋อนี่นะอันนี้ชุดเจ้าหรือชุดใครเนี่ยคะเอาขายเหรอเป็นชุดของน้องไม่ใช่ชุดหนูค่ะแล้วชุดหนูมีไหมอ่ะอ่ะทำไมไม่ใส่อ่ะไม่ใส่ตอนแต่งงานอย่างเดียวใช่ไหมแต่งงานก็ไม่ใส่แต่พี่อยากเห็นอ่ะพูดเล่นคืออันนี้ผมมาเที่ยวหมู่บ้านนี้นะครับก็จะได้รู้ให้พี่เข้าไปเที่ยวครัวได้ไหมสะดวกไหมได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวพี่จะอุดหนุนน้องนะคืออันนี้คือเป็นนางเอกโดยความบังเอิญโดยไม่คาดคิดเพราะว่ามีคนแอบมาซื้อของแล้วบอกว่านางเอกบ้านนี้สวยผมก็เลยตามติดชีวิตของสาวละหูเหลืองนะไปดูกันนะตัวหน้าด้านหนุนพี่ไหมถ้าหน้าด้านพี่คือไม่มีใครแล้วผมไม่หน้าด้านเท่านี้ครับอยากใส่ชุดละหูเหลืองจังเลยกิจการน่ารักดูนี่อยากเป็นลูกเคยพ่อแม่เจ้าเราหูเรือดูแม่เขาเลยนะครับพี่ขออนุญาตเข้าไปนะครับขออนุญาตน้องนะครับเพราะว่าน้องเขารู้เรามาท่องเที่ยวแล้วก็มานำเสนอในมุมมองที่ผมอยากจะนำเสนอน้องก็ยินดีเลยเดี๋ยวอันนี้เป็นสิ่งของเจ้าเราหูเหลืองแล้วเป็นของชุดเท่าไรอะเจ้าหูค่ะเอาเราหูเหรออ๋ออันนี้คือเป็นครัวบ้านนะครับก็ง่ายมากเลยก็จะเป็นครัวพื้นดินนะแล้วก็จะมีการต้มน้ำร้อนแล้วก็มีการทำกับข้าวพี่ขออนุญาตเดินเปิดดูได้ไหมได้ค่ะน่ารักมากกานิกาทีนี้เจ้าเป็นได้เอกพี่ได้พี่ไปงานแต่งพี่ไม่มีคู่เนี่ยเจ้ามีคู่ไปยังยังค่ะยังค่ะไปพบพี่เลยน้องก็หุงข้าวกินข้าวสวยเนาะเที่ยวครัวสาวเกือบมีแน่แล้วก็มีกับข้าวกับข้าวน่ากินมากเลยแต่ว่าเขากินหมดแล้วเจ้าทำเองหรือแม่เจ้าทำอ่ะไม่เจ้าทำให้พี่แน่พูดลาวเราอยู่ที่ไทยนะครับไม่ได้อยู่ลาวครับพอดีพี่มีคนลาวมาคนลาวเจ้าว่าให้ฟังเจ้าโอเคเจ้าหูความไม่หูความเจ้าอยากเป็นเคยลาวไหมไม่อยากเจ้าอยากเป็นเคยไทยไหมอยากค่อยเป็นคนไทยค่อยเพิ่งแปลงสัญชาติมาน่ารักกันดีกันนะก็เดี๋ยวไปอุดหนุนน้องเนาะก็น้องก็น่ารักแล้วปกติจะไม่ได้ทำแบบทำไรทำนาสวนกันดีกันได้ทำไหมไม่ได้ทำเนาะพอดีพี่ไปบูบายข้างในมาที่เขามีงานแต่งอะแล้วก็เย็นนี้ถ้าไม่มีอะไรกานิกาเป็นนางเอกพี่ได้ไหมว่างเย็นนี้ไปไหนไหมไปเที่ยวไหมไปกินเบียร์ที่ไหนมั้งไหมเย็นนี้ไม่กินเบียร์ค่ะแล้วบอกแก้วน้ำกินเบียร์เจ้ารอค่อยเจ้ารอค่อยเจ้ารอค่อยพอมาซื้อแก้วอุ่นน้ำแก้วน้ำอุ่นน้ำนะครับก็เดี๋ยวจะได้ไปกันต่อนะครับโอ้โหกานิกาใครเอาหัวมาดีหัวพี่เมากะเจ้าต้องรับผิดชอบค่อยแดกค่อยไม่มีคนดูแลนะเจ้ารับผิดชอบค่อยได้ปะวันนี้เปล่าราวคนนี้เขาไม้ตีหัวเจ้าไม้ตีหัวค่อยอย่างหัวทุกแตกเลยอ่ะเดี๋ยวไปว่าความกับไม้นะครับทำไมไปอยู่ตรงนั้นฝากป่าเดินสักอันก็ดีเจ้าโตเจ้าซื้ออันไหนอ่ะซื้ออันเล็กค่ะอันเล็กคือเขาอย่างเงี้ยแหละเขาชอบอันเล็กปกติผมชอบแต่อันใหญ่นะครับเดี๋ยวให้โตไปกินเบียร์นะอันละ50ได้อยู่ถ้าเจ้าจะไปกินกับค่อยป่ะแม่กินคนเดียวแหละ
โอเคเดี๋ยวผมจ่ายตังค์นะครับเดี๋ยวน้องเที่ยวอื่นจะมาก็ฝากวันนี้ให้มาเที่ยวได้นะจะพูดภาษาให้คนมาเที่ยวเจ้าบ้านเจ้าดิภาษาอะไรคะภาษาลงหัวเหลืองจักกี้เกียวเมย์ได้นะคะน่ารักมากสุดยอดตรงนี้ได้ไหมน้องอลิสาตรงสถานีได้ไหมง่ายไหมได้น้องจะมาปีอดาวได้อยากนั่งกินข้าวประทับหน้าบ้านได้ไหมได้ครับได้จ้ะไม่เป็นไรจ้ะไปเดี๋ยวนั่งกินข้าวตรงนี้กันเนาะไปชอบมากเลยบรรยากาศนี้ดูวิวก็งามดูโอ้ที่บ้านมีพี่น้องกี่คนอ่ะหนูเป็นคนที่อะไรคนที่หนึ่งอ๋อเป็นคนที่หนึ่งเหรอต้องดูแลน้องอีก4คนเลยหนูเป็นพี่คนแรกพี่คนแรกอ๋อก็คืออีก3คนอยากให้คนช่วยดูแลไหมไม่เป็นไรไม่ถึงไปถึงพี่ไปถึงคนนี้ครับอาจจะเกียร์ตัวเกียร์ตัวอันนี้คือกับข้าวที่เขาพี่แน่พี่แน่อ่านดูนี่เวียดดิ้งยังไงอุ้ยเป็นไปนั่งเลยไปนั่งเลยเชิญนะครับโอ้เชิญครับนางเอกเมียท่านทั้งสองทอดน้องหน่อยครับน้องข้างล่างหรือข้างบนแล้วแต่ครับป้าหนูมากินข้าวกับป้าด้วยเอาพี่แน่ท่านนั่งนี่อันนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ครับเขาหาว่าพาผู้ยาวให้เขาไปสาวแล้วให้เขาไปเจอคนทางที่ดีกว่าหนูจะต้องไปเจอคนที่ดีกว่าลุงจ้ะลุงแก่แล้วป่วยลุงอยู่เงี้ยดีแล้วขออนุญาตกินอาหารของคนกระเดียกขยาครับจะดูคนมาเสิร์ฟนี่น้องๆมาเสิร์ฟนี่ดูให้เขาไปดูนางฟ้ากระเดียกคอยาวโอ้ยน่ารักสวัสดีครับคนไทยได้เนาะได้ค่ะยังไงอ่ะพอเย็นๆแล้วน้องฟ้าเขาจะออกมาอยู่ข้างนอกนอกตรงลานแสดงตรงนี้เพราะว่าตอนกลางวันเขาอันนี้คือตอนกลางวันที่ขายของใช่ไหมครับอยู่ร้านไหนมั้งทำไมเราเดินไม่เจอแล้วตัวเดินเจอปะเจอครับเจอนะเจอคนนี้ทำหัวใจหล่นไหมเจอคนนี้ด้วยทำหล่นไปสองดวงครับไปจีบน้องปะไปจีบจ้ะนิสัยดีแต่ว่าไม่มีตังค์เข้าใจขมาที่พูดอ่ะพี่นิสัยไม่ดีแต่พี่มีตังค์เลือกไหนเลือกคนไหนถ้าเราได้ว้าวพี่บอกว่าพี่ไม่ได้หล่อไม่ได้รวยแบบคนอื่นแถวพี่น้อยใจละเดี๋ยวนั่นอันนี้คือหน้ากล้องเราเป็นคนที่ใส่ไม่ดีหลังกล้องเราจะเป็นคนดีนะจ๊ะขออนุญาตให้นางเอกชิมก่อนมาแล้วมาแล้วอันนี้ก็โอ้ยนางเอกกะเหรี่ยงแดงกะเหรี่ยงแดงนี่ๆอุ้ยดูอ่ะนี่ๆเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะชิ้นลุงชิ้นลุงอันนี้น้ำมันหมูอุ้ยผัด3ชั้นมันจะเป็นอันนี้มันจะเป็นอะไรเขาเรียกว่าไอ้มันอ่ะแกงมันอ๋ออ่ะเดี๋ยวนั่งทานกันขออนุญาตให้นางเอกเขาชิมก่อนนะเป็นบ้านของน้องภาษาละหูแดงนี่ยังพอจำได้ใช่ไหมว่าเรียกพูดว่ายังไงละหูแดงเอ้ยละหูเหลืองพอดีแต่หนูพูดไม่ค่อยเป็นอ่ะได้อ่ะชิ้นลุงนี่พูดว่าอะไรหมูอ่ะวะไก่ยะระแล้วปลางะอ๋อผมใช้คำสามารถเลยเป็ดมาเลยจ้านางเอกเป็ดเรียกว่าอะไรอาแปะนะอาแปะรักข้าวครับออกนะเอาเลยถ้าผมรักคุณล่ะครับมึงไปไกลๆเอาไงต้องถามแน่ไม่ใช่หรอใช่ป่ะไม่ใช่ผมรักคุณเป็นว่าอะไรไม่อยากรู้ผมรักคุณเงี้ยน้องฮาจ้าเงี้ยน้องฮาจ้าทู่นี่พี่พูดจริงไงเอาละนี่ซิกเนเจอร์ครับพี่เราจะได้เห็นนั่นก็คือเขาเรียกว่าไส้อั่วหมูเดี๋ยวผมจะชิมกับน้องก่อนเดี๋ยวจะให้ตัวย่อยกับอุคามาชิมได้น้องอนิสาเชิญมาเป็นประธานระหว่างพี่กับน้องกนิกาหน่อยจ้ะอริสาไม่นั่งเป็นเพื่อนกันครับขอบคุณครับเวลาแขกมาเขาจะต้อนรับดีอย่างนี้ใช่ไหมแล้วปกติเนี่ยเขาเวลามาช่วยงานอริสาเอาอะไรบ้างเลยบอกคนดูจริงลูกขอให้พ่อแม่หนูฝากอะไรมาหนูห่วงเลยครับหน่อไม้แห้งแล้วก็เสื้อครับแล้วก็เครื่องดื่มอีกหนึ่งรังเป็นอนุกันว่าคืออะไรนะครับจะไปได้ตรงกระจกไปด้วยแล้วก็ตามที่เราจะแข่งว่าหนูก็ต้องจดไว้นะเดี๋ยวแต่หนูก็ต้องมาช่วยนะ
แล้วก็เดี๋ยวงานแต่งพี่ก็มาช่วยด้วยนะไม่ใช่คนนี้ค่ะอันนี้ลูกสาวกนิกาผ้ากนิกาคิดดีๆกนิกาจะสบายทั้งชีวิตกนิกาดูข้างหน้าหน้ากล้องมือหมดเมียขดุจะไว้อย่างเดียวเลยเมียขดุไม่มีครับไม่มีเมียใช่ไหมโสดใช่ไหมโสดครับโสดนะอย่าพูดนะต่อยย่อยโสดนะครับทุกคนหนูเชิญเลยหนูเทข้าวเลยคุณคิดได้ไหมก่อนเดี๋ยวจะให้พี่ก้อยกับอาทิตย์อุตมะกินมันก่อนแล้วเหรอบรรยากาศดีมากเลยเอาผมขออนุญาตชิมก่อนนะครับทีละคนนะสำหรับคนน่ารักสำหรับคนสวยครับสำหรับคนหน้าตาดีก็ต้องมีด้วยอันนี้คือแกงขอบคุณครับอร่อยอร่อยมากรสชาติจะเป็นคล้ายๆมันไม่อันเป็นแต่งอะไรตรงตอนนั้นเป็นที่ตอนนั้นที่อ๋อฟักคุณแม่สั่งข้าวแล้วประทานทำไมที่สั่งไม่บอกพี่ก่อนจ้ะลูกกินได้จ้ะโดยความไม่รู้ถ้าเกิดกินแล้วตั้งใจแล้วแสดงไม่ได้จ้ะอย่างนี้ไม่รู้ไม่เป็นไรจ้ะไม่กินผมให้อภัยแต่แม่พี่ด่าแล้วกินได้กินได้อยู่เอาเลยเอาเลยหนูเอาเลยเราลองกินกินข้าวกินข้าวภาษาหนูอะไรอะลาหูเหลืองอจ่ะอจ่ะอจ่ะคล้ายๆลาหูแดงนะพี่มีนางเอกอยู่คนนึงแถวๆนี้เป็นลาหูแดงเคยรู้จักไหมใครอะอ้าวใครรู้จักรู้จักน้องน้ำเกลือไหมไม่รู้จักน้ำเกลือน้ำเกลือรู้จักนะรู้แล้วจะรู้จักเลยน้ำเกลือถือกล้องเนี่ยชิมนี่ก่อนนะครับชิ้นลุงครับชิ้นลุงนี่ชิมมาละอร่อยมากไม่คิดเลยว่าลุงจะอร่อยขนาดนี้หนูลองกินลุงดิลุงอร่อยนะลองกินลุงก่อนยิ้มนิดๆชิ้นลุงของหนูเรียกอะไรอร่อยว่ะอร่อยมากเป็นไงอร่อยค่ะลุงอร่อยนะถ้าอะไรเกี่ยวกับลุงอ่ะอร่อยทุกอย่างนะลุงแน่ด้วยเป็นลุงแน่ไอ้เสาแล้วลูกหนูรู้อยู่ใช่ไหมเขายังไม่รู้ไงแจ้งเขาก่อนเราจะทดสอบมาเองไงคืนนี้จะจัดปาร์ตี้นะครับจะเรียกสาวเราหูเหลืองมากินข้าวด้วยกันก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จน้องก็ชวนอุคามไปโดดน้ำคลองมีหรอแถวนี้ไม่มีมีคลองไหมมีเขื่อนปลาทูเล่นน้ำได้ไหมครับถ้าพรุ่งนี้หนูว่างไหมว่างค่ะว่างวันนี้ได้วงวันเดี๋ยวร่วมงานแต่งเสร็จไปให้น้องเป็นนักเอกนำทางนะอืมอร่อยให้อ้วกชิ้นใหญ่มากเดี๋ยวให้กูทำลองตัวลองกินนะเดี๋ยวกินนิดนึงครับนะเดี๋ยวให้น้องๆมาร่วมวงด้วยกันเอาหน้าอะไรมาลูกอร่อยไหมคุณพ่อไม่ได้คุยได้ทุกทีนะโอเคไหมกับมือวันละตัวทำไมพ้องหอมนี่มันจะลุงต่อยอ้วนตันนะลูกใกล้ทันหนูอันที่สามแล้วใช่ไหมโอ้ใช่วันนี้กินไปสี่มื้อจ้ะข้าวเช้าสามวันนี้แอบไปกินลาบลู่อะไรนี่มาเต็มที่เลยนี่อร่อยทุกอย่างหนูก็อร่อยนะครับจะกินข้าวกันนะครับทุกคนขอซูมใช้อ้วกขอดูคุณลุงคุณป้าที่มาร่วมงานแต่งครั้งนี้ด้วยความบังเอิญสวัสดีค่ะร้านมีอะไรลุงช่วยไหมเดี๋ยวพี่ถามก่อนวันนี้มาร่วมงานแล้วเห็นเขาช่วยงานกันรู้สึกเป็นยังไงอันสามัคคีกันดีช่วยกันทั้งหมู่บ้านกินได้ทั้งหมู่บ้านน่าจะบริจาคนะไม่จ้างก็คือช่วยแรงแต่ว่าก็คือใส่ซองเขาจะมาช่วยกันแล้วก็คือถ้าเขาไม่ช่วยนะทีหลังถ้าเขามีงานนี้เขาจะไม่ช่วยคุณประมาณทุกคนเอาแรงใช่คุณช่วยผมก็ไปช่วยคุณถ้าเราไม่ไปถ้าไม่มีใครมาหามาช่วยเราเวลามีงานแล้วก็ไม่ไปงานเราวันนี้ดีมากที่อูก็เตยมาช่วยงานพี่กับน้องกนิกาวันหน้าก็อูกันอูก็เตยพี่ก็จะไปช่วยด้วยพอมีงานอย่างวันนี้เหรอฮะงานอะไรไม่รู้ดิตกลงกับข้าวอร่อยไหมอร่อยนึกว่ากินแล้วพูดอยู่นั่นแหละทำไมไม่รู้จักหยุดพูดบ้างเนี่ยคนดูขำคานนะหมายถึงตัวเองใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นหมูที่เขาเลี้ยงมาจากธรรมชาติ
ทุรนเลยกินข้าวด้วยกันไหมพระเอกพี่ทามก่อนรู้จักสาวคนนี้ไหมรู้จักกันิกาไหมเคยเห็นอยู่ครับแอบจีบเขาบ้างป่ะไม่เคยคุยกันเขามีแฟนหรือยังยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยถ้าอยากรู้คืนนี้ไปร่วมแคมป์พี่ได้จ้ะพี่จะถามความหลังไอ้ความลับของเขากันิกาเคยขอบคุณนะชื่ออะไรนิดาใช่ไหมรดาชื่อรดาพี่ลืมชื่อทุกทีขอชื่ออุบกชื่อใครผู้หญิงส่วนเขาก็เรียกนี่ก็เรียกปอนยาวนี่แบบดีแฮงเนาะแบบพวกเราไปนะเขาจะบอกว่ามาแล้วพี่อยากมากินข้าวต้องกินข้าวเออเขาเรียกมากินข้าวก็คือเขาก็บอกทำไมให้พี่กับไปนู่นนี่คือแน่กินฟักไปเลยบอกเอาเลยอุกินเลยพี่รู้จักน้องๆพวกนี้น้องๆน่ารักเวลาไปกิจกรรมที่บ้านที่โรงเรียนอะไรเกิดของช่วยเต็มที่รู้สึกพี่ประทับใจน้องทุกคนเลยเวลาไปแล้วพี่ก็เต็มที่กับทุกคนทุกคนต้อนรับพี่ดีหมดอย่างวันนี้เขาก็โอเคเลยเขาพี่จะมาเขาก็ทุกคนก็น่ารักหมดเลยนะตัวย่อเป็นไงอาหารถูกปากอร่อยเลยกินเยอะๆนะเจ๊ตัวเร็วกินกินอาหารนุ่มกันเยอะจะได้ไม่ต้องไปเปลืองที่รถ คืนนี้น้องอยากไปกินด้วยน้องเดี๋ยวถ้าไม่อิ่มไงเดี๋ยวไปที่ที่นู่นนะที่ที่ที่รถนะอย่าลืมนะมีมาม่าเพิ่มเติมอาหารเสริมกินอาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นบ้างกินอาหารชมทอดอาหารญี่ปุ่นบ้างก็ได้หมดไปกินบะไหมครับฮะไปกินบะไหมครับบะหมี่นะครับมุกอะไรเขาเนี่ยจะตอบก็กลัวจะจบจะแป๊กสนุกนะก็พาทิปนี้ก็คือรับขาวฟ้าในช่วงเวลาที่ผมมาก็คือตอนนี้คือ5โมงแล้วแล้วแขกเหลือที่มาหมดยังอลิสาเมื่อกี้นี้ที่เห็นรถจอดอยู่2คันนะใช่จะมาจากแม่ลีมาจากโอ้มาเร็วเลยมันครับแม่ก็มาอ๋อแม่ลีก็มาตัวนี่คือซิกเนเจอร์ที่ผมรออยู่เดี๋ยวขออนุญาตนะครับพี่แน่รู้สึกว่าคนที่นี่ถึงจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นสาวอะไรเขาจะใส่ใช่อ่ะขออนุญาตให้นักเอกประจำใจก่อนนะครับจะใส่ห่วงหมดเลยเนาะเออคนเล็กๆก็ใส่ลองชิมให้พี่ดูครับกานิกาที่น่าเอ็นดูสาวๆนี่ก็เริ่มใส่เล็กๆใช่ไหมใช่หรอถ้าใส่เล็กไม่หอมเดี๋ยวพี่ถามกานิกาที่นี่มีชนเผ่ากี่ชนเผ่าอ่ะมี6มีอาคามีลาหูเหลืองเยาค่ะหนูเป็นลาหูเหลืองไงใช่ค่ะหนูเป็นลาหูเหลืองใช่มีเยาน้ำอ๋อมีเยาเออใช่เมื่อกี้สาวยาวก็เลยคอยาวแล้วมีอะไรอีกหูใหญ่มันเลยหูใหญ่แล้วมีอะไรอีก2ก็เลยคอยาวยาวก็เลยอาคาลาหูใหญ่ยาวเออรวมทุกชนเผ่าเออนะก็ถือว่าเป็นจุดดึงดูดของให้คนเข้ามาเที่ยวแล้วลาหูเหลืองอย่างนุ่มมามีกี่คนอ่ะอ้าวแล้วคุณป้าล่ะอ๋อหมายถึงว่าร้านหนูไม่ใช่ร้านโอ้ตาดีไงต่อยบอกอะไรขาวๆผมบอกอะไรขาวๆวะอะไรขาวๆไม่มีหรอกชนเผ่าลาหูขาวอ่ะมีแต่ลาหูเหลืองก็เลยตามไปดูเออจริงเขาต่อยวะ ตาดีก็เดี๋ยวขอบคุณอลิสามากเลยหนูต้องอยู่ช่วยงานหนูก็ต้องนอนนี่เราจะต้องแยกกันในวันพรุ่งนี้แต่ว่าพรุ่งนี้เช้าพี่ยังร่วมงานอยู่ขอบคุณอูคามด้วยนะที่มาเป็นนางเอกนำทางที่พาพี่ไม่หลงนะขอบคุณคุณสิริไทยคอยกดแต่จิ้มจาก GPS มานี่ 2-3 รอบบนนี่แล้วก็ขอบคุณคุณชายตัวย้อยด้วยนะที่กินไม่เคยยั้งเลยนุ่มหล่อ2คลิป2คลิปอะไรมีแต่2บาทของคลิปเอาหนุ่มหล่อของคลิปนี่นางเอกสาวสวยเลยแล้วก็นางเอกสาวลาหูเดือนะครับที่มาเป็นสาวงามต่อเนื่องให้กับเรานะครับเดี๋ยวน้องจะเข้ากองต่อแล้วฝากทุกคนเป็นกำลังใจในค่ำคืนนี้ด้วยนะพี่เลี้ยงอาหารญี่ปุ่นกันนะจ่าจะลืมไปกินได้เดี๋ยวคืนนี้จะพาน้องไปตั้งแคมป์นั่งคุยด้วยกันสนุกนะครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะครับบรรยากาศราบรื่นมากตอนนี้